สวัสดีจ้าทุกคนนี่สาวเลยพามาเที่ยวทะเลสาบจ้ะแสงแดดส่องก็เลยบ่ค่อยเห็นคนใดเดี๋ยวทะเลจะสาวเลยจะเก็บภาพงามๆมาให้เบิ่งด้วยจ้าเด้อนั่นจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องชาว YouTube ทุกคนมื้อนี้สาวเลยพามาเที่ยวทะเลสาบจ้ะทะเลสาบตัวนี้ชื่อว่าเลโกดิแบกโมจ้ะน่ามันจะตรงนั้นจะเป็นหาดให้คนเล่นนี่จ้ะตอนนี้สาวเล็กกำลังจะไปกินข้าวจ้ะเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วสาวเล็กก็มาสิถ่ายบรรยากาศสวยๆให้เบิ่งก่อนกลับบ้านนะจ้ะเด้อไปจ้าไปกินข้าวกันจ้ามาจ้ามากินข้าวเที่ยงน้ำเช้าเลยจ้าทานทะเลทอดร่วมทอดแล้วก็มีสปีดีนี่สีภาษาจีนีสปีดีนี่กับแฮมดิบกับมอสซาเรลล่าชีสจ้ามาจ้ากินข้าวกันจ้าตอนนี้แดดออกก็จ้ะกินข้าวแล้วๆพี่น้องแดดออกแล้วตอนนี้ก็ฮ้อนๆมื้อนี้แต่แล้วถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งข้าวนึงแล้วก็สิกลับบ้านเราจะเดินทางกลับบ้านว่าฮ้อนหลายแต่ทะเลสาบตรงนี้นะก็บ่ไกลจากบ้านซะเลยดอกจ้ะขับรถมาประมาณ30นาทีก็ฮอดผ้าหมาผ้ายังไม่ยางผ้าผู้เฒ่าผู้แก่เด็กน้อยไม่รุ่นขจัดสิมากกันมาเล่นอยู่แถวนี้ถ้าคุณก็สิเป็นหาดหาดไปเล่นน้ำได้น้ำบ่ลึกจะน้ำตื้นตื้นเชิญได้สิให้เบิ่งน้ำตื้นครับจ้ะเล่นได้แต่ว่ามันสกปรกมันก็คือน้ำทะเลเนี่ยจ้ะงามเลยจ้ะพี่น้องมื้อนี้สาวเลยมากินข้าวเที่ยงสิจ้ะมื้อนี้มันเป็นวันหยุดแห่งชาติของประเทศอิตาลีเฮาก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปมาฝากพี่น้องพร้อมจ้ะคลิปสวยๆงามๆบรรยากาศดีๆน้ำใสๆนี่ล่ะจ้ะพี่น้องก็เลยก็เดินทางกลับบ้านแล้วจ้ะบัดนี้เดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาเนาะจ้ะเนาะสวัสดีจ้า